ยังไงกันรายละเอียดผมไม่รู้เนาะแต่นี่เขาไปทำอะไรกันที่เกิดมาเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้แต่ว่านี่เนี่ยอยู่กี่ตัวคะตอนนั้นที่เราตอนนี้อยู่4ตัวรวมทองคำด้วยครับทองคำออกมาแล้วก็จะเหลือ3ทําเฉยๆแสดงว่าปกติทองคำนี้ชอบอยู่กับควายหมู่มากครับอยู่อย่างนี้กลัวว่าเขาจะเครียดมั้ยฮะพี่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าอะไรอ่ะคือผมมีเจ้าหน้าที่ไปกับผมด้วยไปเวลาไปขึ้นควายนะเอาควายขึ้นรถก็ปึ๊ดปั๊ดมันก็จะปิดเอาอะไรเงี้ยครับนี่แล้วคืนนี้มันจะนอนยังไงน่ะมันเคยอยู่ที่นึงไม่เป็นไรครับลุงผูก็พอเราขึ้นรถเวลารถออกเค้าก็มองแล้วเราก็ขับรถออกมาเขาก็ไม่ได้วิ่งตามไม่ได้อะไรครับเขาเลี้ยงดูดีไหมคะพี่ที่ไปรับมาก็พอประมาณนะครับแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยฮะไอ้คำว่าไม่ดีเท่าที่ควรของพี่นี่มันเป็นยังไงอ้าวก็คือเคยอยู่ฝูงใหญ่ๆแล้วมันสบายๆแล้วมาอยู่ในน้อยอะไรเงี้ยครับเขาเลี้ยงไว้ในที่แบบไหนครับพี่ที่ในสวนเขาครับในไร่ในสวนเขางั้นนะครับ